มเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงมีพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้านจากการที่ทรงศึกษาในศาสตร์หลายแขนงประกอบกับทรงใฝ่รู้จากการอ่านหนังสือหลายประเภทจึงมีพระปรีชาสามารถในด้านอักษรศาสตร์ซึ่งทรงมีความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีถึง5ภาษาทำให้ทรงเป็นนักประพันธ์มีผลงานพระนิพนธ์ที่ทรงคุณค่าทั้งด้านภาษาและประวัติศาสตร์มากมายสามารถใช้อ้างอิงค้นคว้าได้เป็นอย่างดีผลงานด้านวรรณกรรมนั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์โดยทรงเริ่มออกวารสารรื่นรมขณะมีพระชนสาเพียง9ปีหลังจากนั้นได้ทรงนิพนธ์หนังสือจากการค้นคว้าการอ่านหนังสือทุกประเภทการเสด็จไปทรงเยือนสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศพระนิพนธ์หลายเล่มเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการเรียบเรียงและการใช้ภาษาที่รัดกุมเข้าใจง่ายประกอบกับพระปรีชาสามารถทางวิชาการที่ทรงมีความเชี่ยวชาญรอบรู้โดยเฉพาะด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ดังจะเห็นได้จากผลงานพระนิพนธ์ที่ทรงรวบรวมไว้ถึง25เรื่องได้แก่พระนิพนธ์สารคดีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์6เรื่องพระนิพนธ์บันทึกความทรงจำ6เรื่องอาทิแม่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยทรงดูแลสมเด็จพระราชชนนีอย่างใกล้ชิดจึงทรงทูลถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องชัดเจนได้เจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์เป็นพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและเรื่องราวครั้งทรงพระเยาว์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงนิพนธ์ขึ้นในลักษณะพี่เขียนถึงน้องคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบวันที่5ธันวาคม2530เพื่อรำลึกถึงทุกสุขสมัยทรงพระเยาว์ทรงเล่าแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ทราบด้วยพระนิพนธ์สารคดีท่องเที่ยว10เรื่องอาทิ1โหลในเมืองจีนยูนานที่ไซบีเรียหนาวไหมทรงรวบรวมเรื่องราวความรู้ที่น่าสนใจของแต่ละประเทศที่เสด็จไปทรงเยือนและทรงเรียบเรียงจากการที่ทรงแบ่งหน้าที่ให้ผู้ตามเสด็จเก็บข้อมูลเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการส่วนข่าวพระกรณียกิจการเสด็จเยือนที่ต่างๆที่ทรงตรวจแก้บทข่าวก่อนเผยแพร่ทุกครั้งเพื่อความถูกต้องอันส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพระนิพนธ์แปล3เรื่องอาทินิทานสำหรับเด็กทรงแปลและเรียบเรียงจากนิทานฝรั่งซึ่งได้จัดพิมพ์แจกในงานวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าเมื่อปี2475และหนังสือราชาพิเศษพระเจ้ากรุงสเปนฉบับพิมพ์รวมเล่ม3ภาษาทรงแปลมาจาก The Spanish Coronation ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชหัตถ์ทะเลขาไว้เป็นภาษาอังกฤษเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในงานพระราชพิธีราชาภิเษกพระเจ้าอัลฟองที่13แห่งสเปนเมื่อปี2445โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นตอนลงในวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยระหว่างปี2521ถึง2527และหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลแปลเป็นภาษาไทยเพื่อมอบแก่ห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่างๆให้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนวรรณคดีฝรั่งเศสได้ศึกษาค้นคว้าอ้างอิงรวมถึงพระนิพนธ์บทความเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในคอลัมน์ดูบงเอดูมเวอุซาชโดยทรงใช้พระนามแฝงว่าลาตาติยนลงพิมพ์ในวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส22ตอนและบทความอื่นๆที่เป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยตลอดจนพระนิพนธ์คำนำในหนังสือต่างๆอีกจำนวนมากซึ่งพระนิพนธ์นั้นทรงศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดด้วยพระองค์เองจากหลักฐานอ้างอิงจำนวนมากที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติและหอสมุดแห่งชาตินอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยการใช้กล้องบันทึกภาพ
ไม่เพียงเพื่อการเก็บภาพไว้ดูเล่นเท่านั้นแต่ทรงบันทึกภาพจากการเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศโดยจุดประสงค์ทั้งในแง่ศิลปะและวิชาการโดยภาพที่ทรงบันทึกไว้จะทรงใช้ประกอบในการจัดทำพระนิพนธ์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องราวได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถที่สร้างประโยชน์ควรค่าแก่การจดจำประดุจรัตนมณีที่มีค่ายิ่งแห่งแผ่นดิน